สวัสดีครับคุณผู้ชมครับการขยับเท่ากับการออกกำลังกายวันนี้คุณมดจะมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้ลองไปใช้กันดูเหยียดขาไปข้างหลังทีละข้างตัวเยโดตัวเยโดงเข้ามาที่สุดขาการออกกำลังกายด้วยท่าที่แสนง่ายเหมือนคุณมดแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าต้องปรับนิสัยบางอย่างที่นำไปสู่ความอ้วนด้วยเหมือนกันเรามาดูกันดีกว่าว่าคุณมีนิสัยต้องห้ามที่ทำให้อ้วนหรือเปล่า 1. นิสัยชอบกินจุบจิบถนัดของหวานของมันนิสัยที่ชอบมีของติดไว้ตามโต๊ะทำงานเข้าปากได้ตลอดเวลาทั้งน้ำหวานลูกชิ้นทอดซึ่งล้วนแล้วแต่มีแคลอรี่สูงทั้งสิ้นถ้ายังมีนิสัยแบบนี้ยังไงน้ำหนักก็ต้องเกินแน่นอนแก้นิสัยด้วยการงดของจุบจิบอย่าซื้อติดไว้เป็นการตัดไฟแต่ต้นลมเน้นน้ำผลไม้หรือน้ำสมุนไพรน่าจะดีที่สุด 2. นิสัยกินเร็วโดยเฉพาะหนุ่มสาวชาวออฟฟิศที่มีเวลาเร่งรีบต้องเคี้ยวเร็วกินเร็วก็ยิ่งกินจุมากขึ้นเพราะธรรมชาติของกระเพาะนั้นจะส่งสัญญาณบอกสมองว่าอิ่มแล้วต้องใช้เวลา 20-30 นาทีหากติดนิสัยแบบนี้บ่อยๆกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ล้นกระเพาะไปเสียแล้วแก้นิสัยกินเร็วด้วยการค่อยๆลิ้มรสอาหารไปเรื่อยๆโดยเคี้ยวอาหารคำละ 20-30 ครั้งกระเพาะจะได้ไม่ต้องทำงานหนักโดยไม่จำเป็น 3. นิสัยกินไม่เคยเหลือกวาดเรียบทั้งจานการกินไม่ทิ้งเป็นนิสัยที่ดีไม่ทำให้ขยะล้นโลกก็จริงแต่ถ้ามาจานใหญ่ขนาดไหนแล้วก็ฟาดเรียบไปซะหมดอิ่มแน่นท้องอย่างไรก็ไม่ยอมแพ้ย่อมไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่ๆรับรองกระเพาะขยายเอวหายอย่างแน่นอนแก้นิสัยกินเรียบแบบนี้ด้วยการตักแต่พอกินเน้นน้อยๆถ้าไม่อิ่มค่อยเติมใหม่น่าจะดีที่สุดวันนี้ได้1ท่าออกกำลังกายไปเรียบร้อยและ3วิธีในการปรับนิสัยที่ทำให้อ้วนไปแล้วพรุ่งนี้ครับคุณถาวรจะมาแนะนำท่าออกกำลังกายเพิ่มอีก1ท่าและ3นิสัยที่เราต้องไกลห่างเพื่อให้คุณผู้ชมอ้วนลงพุงครับวันนี้ผมแอนดี้ลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาได้ทางแฟนเพจลดพุงลดโรคและติดตามชมพวกเขาได้ในรายการ The Firm องค์กรซ่อนอ้วนทุกวันจันทร์20:20 นพร้อมทั้งตามความเคลื่อนไหวได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ก่อนเคารพธงชาติครับองค์กรซ่อนอ้วน